บริษัทปิกนิกพลัสอินดัสเทรียลจำกัดได้ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2507โดยคุณวิพัฒน์เทียมชีวศิลป์โดยเริ่มก่อตั้งโรงงานแห่งแรกกับเนื้อที่80ตารางวาและเครื่องจักรเพียง5เครื่องโดยใช้ชื่อว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดวัฒนาการพลาสติกประกอบธุรกิจการผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนและกิจการได้เติบโตเรื่อยมาด้วยความขยันเข้มแข็งและอดทนประกอบกับการมีวิสัยทัศน์ของคุณวิพัฒน์เทียมชีวศิลป์จึงทำให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดวัฒนาการพลาสติกได้กลายมาเป็นบริษัทปิกนิกพลัสอินดัสเทรียลจำกัดในปัจจุบันกับการดำเนินกิจการบนเนื้อที่กว่า100ไร่ด้วยเครื่องจักรมากกว่า100เครื่องทำให้มีความสามารถทางการผลิตมากกว่า 15,000 ตันต่อปีตลอดระยะเวลาเกือบ50ปีของความมุ่งมั่นของคุณวิพัฒน์เทียมชีวศิลป์ทำให้วันนี้บริษัทปิกนิกพลัสอินดัสเทรียลจำกัดได้ดำเนินตามนโยบายของท่านผู้ก่อตั้งให้สมกับคำว่า We Make It Valuable